สวัสดีครับผมเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยผมเคยนำเสนอเรื่องการปลูกถั่วแบบปลูกให้ดกนะครับก็คือการปลูกถั่วไปสักระยะพอถั่วโตขึ้นสูงสักประมาณเมตร50เราก็ทำการตัดยอดเพื่อให้ติดผลดกคลิปนี้ผมจะพาตามดูว่าถั่วที่ผมปลูกไว้แบบตัดยอดเนี่ยมันดกจริงหรือไม่สังเกตจากถั่วครั้งนี้นะครับถั่วครั้งนี้ผมตัดยอดไว้และค้างถั่วแบบต่างๆผมก็ได้ทำเป็นคลิปวิดีโอไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเป็นค้างถั่วแบบง่ายๆครั้งนี้ผมตัดยอดไว้ก็มีการแตกกิ่งแขนงนะครับแตกยอดใหม่แล้วก็ติดดอกออกผลเยอะมากกับถั่วแค่หลุมเดียวผมปลูกหลุมละ 2-3 ต้นนะครับนับดูฝักแล้วก็เป็นที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับถั่วครั้งนี้ที่ยังไม่ได้ตัดยอดก็จะเห็นว่ายอดเขาจะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยจะสร้างยอดขึ้นไปเรื่อยและที่สำคัญมันจะทำให้ค้างถั่วของเราเนี่ยรกเกินไปแทนที่จะเร่งติดดอกออกผลก็จะสร้างยอดไปเรื่อยจนถึงระยะหนึ่งถั่วถึงจะติดดอกออกผลมาให้เราได้กินนะครับสำหรับการตัดยอดถั่วใช้ได้ทั้งหมดนะครับกับถั่วพลูหรือไม่ก็ถั่วพุ่มแม้กระทั่งการตัดยอดต้นไม้เล็กๆเนี่ยมันก็จะทำให้แตกยอดไวให้ผลผลิตเยอะนะครับมันเป็นหลักธรรมชาติของพืชอยู่แล้วพืชกลัวตายก็ต้องเร่งสร้างดอกผลเพื่อความอยู่รอดสูตรรองพื้นหลุมในการปลูกถั่วผมก็เคยทำเป็นคลิปลงไปแล้วนะครับคลิปนั้นก็ถือว่าได้รับความนิยมจากท่านผู้ชมหลายท่านและหลายท่านก็ทำตามร้อยถั่วหมดรุ่นก่อนผมจะตัดทำเสาเพื่อให้ได้ถั่วยอดใหม่โดยที่ไม่ต้องปลูกใหม่ก็รอติดตามชมคลิปนี้ถือว่ามาอัปเดตให้ชมนะครับกับสิ่งที่ผมบอกไว้แล้วก็ทำไว้มันเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าก็สังเกตถั่วข้างนี้เอาเองก็แล้วกันขอให้มีความสุขกับการทำเกษตรผสมผสานบนพื้นฐานพอเพียงขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ